สวัสดีครับทุกท่านนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ขนาด36โวลต์ถึง48โวลต์นะครับขนาด350วัตต์350วัตต์ถึง400วัตต์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์สำหรับเครื่องตัดหญ้าสะพายนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าหางสะพายนะครับติดตัวนี้ไปด้วยนะครับตัวคลัตช์นะครับคลัตช์แรงเหวี่ยงนะครับตัวนี้สามารถเอาไปใส่ไปต่อใส่โครงของกลุ่มเราก็ได้หรือจะไปทำโครงแท่นเองก็ได้นะครับสำหรับติดตั้งกับตัวหางมอเตอร์นะครับหางเครื่องถ่ายย่าสะพายพวก411ถังน้ำมันบนนะครับ411 450อะไรเหล่านั้นนะครับเครื่อง2จังหวะนะครับเราเอาตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับเป็นมอเตอร์ขนาด 4,000 รอบถึง 4,500 รอบนะครับแรงสูงนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ DC ธรรมดานะครับเป็นแปลงถ่านนะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับตัวนี้สามารถกลับขั้วไฟได้นะครับเบิร์นหมุนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับกลับขั้วไฟก็เดินหน้าและกลับขั้วไฟก็ถอยหลังหมุนได้ทั้งซ้ายและขวานะครับตัวนี้นะครับเรามาให้ท่านดูนะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่น้ำหนักเราลองชั่งน้ำหนักดูนะครับอยู่ที่2โล1ขีดนะครับ 2,108 กรัมนะครับก็ตัวนี้มอเตอร์นี้ก็จะเป็นชุดทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานนะครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นคลัตช์แรงเหวี่ยงนะครับสำหรับมอเตอร์นะครับคลัตช์แรงเหวี่ยงสำหรับมอเตอร์350วัตต์ถึง400วัตต์นะครับเป็นคลัตช์แรงเหวี่ยงที่ทำมาสำหรับมอเตอร์350วัตต์ถึง400วัตต์โดยตรงนะครับเผานี่จะอยู่ที่8มิลนะครับเผาตัวนี้อยู่ที่8มิลเราลองวัดดูนะครับรู8มิลนะครับตัวรุ่นเผา8มิล8มิลที่ใส่กับลิ่มนะครับเราเอามอเตอร์มาลองให้ดูนะครับนี่ครับมอเตอร์แบบรุ่นเผา8มิลแบบนี้นะครับเผา8มิลเกียวซ้ายนะครับจะเป็นของจีนของไทยของไต้หวันของญี่ปุ่นก็ใช้ได้หมดนะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ขันตัวที่เป็นคลัตช์ตัวนี้เราเชื่อมตัวสเตอร์ของมอเตอร์ใส่เข้าไปนะครับติดเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนำไปใช้งานนะครับเอาไปใส่มอเตอร์ที่ท่านมีอยู่แล้วก็เอาไปได้เลยนะครับแต่มอเตอร์ต้องเป็นรอบจัดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นคลัตช์แรงเหวี่ยงนะครับต้องถอดสปริงออกด้วยถ้าไม่ถอดสปริงออกแรงเหวี่ยงยังไม่พอนะครับก็ต้องใช้เครื่องที่มีมอเตอร์ที่มีแรงมากๆนะครับเขาถึงจะเหวี่ยงออกได้นะครับตรงนี้นะครับก็เอามาให้ดูเท่านี้นะครับสำหรับคลัตช์แรงเหวี่ยง350วัตต์มอเตอร์12โวลต์24โวลต์36โวลต์หรือ48โวลต์นะครับท่านก็จะได้ไป1ตัวแบบนี้สวัสดีครับ